ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน ใครคือสองกลุ่มบุคคลสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ยังทรงห่วงใยฝากฝังให้ดูแลก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตจากพระราชดำรัสสุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ห้าพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยายดำรงราชานุภาพโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่า เมื่อถึงวันพรหศสบดีเดือน1ิขึ้น15คหาค่ำในเวลาห้าโมงเช้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส่ทรงดำรัสสั่งให้พระยาบุรุษออกไปเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหะพระกลาโหมในเวลานั้นกับเจ้าพระยาภูธราภัยที่สมุหานายกให้เข้าไปเฝ้าถึงข้้นที่พระบรรทมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีพระราชดำรัส ว่าเห็นจะเสด็จสวรรคตรในวันนั้นท่านทั้ง3กับพระองค์ได้ทํานุบํารุงประคับประคองกันมาบัดน,นี้การลาจะถึงพระองค์แล้วขอลาท่านทั้งหลายในวันนี้ขอฝากพระราชโอรสธิดาอย่าให้มีภัยอันตารายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งไรเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอ้ทนทั้ง3จงเป็นที่พึ่งแก่พระราชโอรสทิดาต่อไปด้วยเถิด ซึ่งท่านทั้งสามเมื่อได้ฟังก็พากันร้องไห้สึกสะอื้นด้วยอาลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่จึงด âm รัสห้ามว่าอย่าร้องไห้ความตายไม่เป็นอัศาจรรย์อันใดย่อมมีย่อมเป็นเหมือนกันทุกรูปทุกนามผิดกันแต่ที่ตายก่อนและตายทีหลังแต่ก็ต้องอยู่ในต้องตายเหมือนกันทั้งสิน้นบัดนี้เมื่อการล้ามาถึงพระองค์เข้าแล้วจึงได้ลาท่านทั้งหลายแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเก,เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงมีพระราชดำ ำรัสต่อไปว่ามีพระราชประสงค์จะตรัสสั่งด้วยราชการแผ่นดินแต่จะทรงสมาทานเบญจสินเสียก่อนครั้นทรงสมาทานศีลแล้วตรัสภาษาอังกฤษอีกหลายองค์แล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าที่พูภาษาอังกฤษนี้เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าสติสัมปชัญญะยังเป็นปกติถึงภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาของตนก็ยังทรงจำได้ด้วยสติยังดีอยู่ท่านทั้งปวงจะได้สำคัญในข้อความที่จะสั่งว่าไม่ได้สั่งโดย ฟันเฟือน ซึ่งเมื่อตรัสประพาสดังนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงมีพระราชดำรัสต่อไปว่าท่านทั้งสามกับพระองค์ได้ช่วยกันทำนุบำรุงแผ่นดินมาได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงเวลาสิ้นพระชนมายุถ้าสิ้นพระองค์ล่วงไปแล้วขอให้ท่านทั้งปวงจงช่วยกันทำนุบำรุงแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อยให้สมณพรามานาประชาราษฎรได้พึงอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันขอให้ทูลพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ ให้เอาเป็นพระธุระรับดีกาของราษฎรน,นันมีทุกข์ร้อนให้ร้องได้สะดวกเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่4ได้ทรงเป็นพระธุระรับดีกามาแต่ก่อน เพราะเนื่องด้วยประเพณีราษฎรถวายดีกามาแต่ก่อนเก่านั้นเป็นที่เข้าใจกันว่าถ้าใครมีความทุกข์ร้อนให้เข้าไปตีกลองใบหนึ่งซึ่งแขวนไว้ที่ทิมดาบกลมวังเมื่อเสียงกลองถึงพระเนพระกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบุรุษออกมารับดีกาเรียกกันว่าตีกลองร้องดีกาเห็นจะเป็นประเพณีมาแต่โบราณการแต่ตามการที่เป็นจริงนั้นไม่มีใครที่จะกล้า เข้าไปตีกลองร้องดีกาถ้ามีทุกร้อนจะถวายดีกาแล้วแล้วก็ก็จะถวายในเวลาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกไปยังที่ไหนๆนอกพระราชวังจนต่อมาเมื่อแนวรัชการที่สมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ได้ใครจะมีเวลาเสด็จออกไปไหนราษฎรที่ถูกผู้มีอำนาจกดขี่ข่มเหงจะถวายดีกาได้ด้วยยากซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่4ได้สงทราบพฤติการนี้มาตั้งแต่ที่พระองค์ยัง พระพะผนวดอยู่ซึ่งครั้นเมื่อพระองค์เสด็จผ่านพิภพเสด็จสเสวยสิืิราชสมบัติเป็นพระมหากร์รัชกาลที่สี่แห่งพระราชวงศ์จักรกีแล้วพระองค์จึงเอาพระราชาลือไทยใส่ที่จะเสด็จออกเพื่อพระราชทานโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามาถวายดิกาได้โดยสะดวกเป็นมาโดยตลอดรัชกาลของพระองค์ และในเวลาเย็นวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงมีรับสั่งให้พระสีสุนทรโวหารเขียนพระราชดำรัสทรงขมาและลาพระสงฆ์ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษามคตแล้วให้พระสีสุนทรโวหารเชิญไปพร้อมด้วยเครื่องสการะนำไปอ่านในที่ประชุมสงฆ์โดยมีกรมหมื่นบวรรังเีสุริยพันธ์เป็นประธานที่ในพระวิหารหลวงวารราชประดิษฐ์เมื่อเวลาค่ำก่อนที่พระส จะทําทพิธีประวรารนาพอถึงเวลา9ก้านาฬกาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่4จึงเสด็จสวรรคตณานะราที่นั่งพานุมาจํำรูนและสุดท้ายนี้ เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเครื่องแสดงถึงพระหมากรุณาที่คุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สที่แม้จะถึงกาลสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์แล้วนั้นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งอันนอกเหนือจากเหล่าพระราชโอรสธิดาของพระองค์ที่พระองค์ทรงห่วงใยดูแลตามธรรมชาติของผู้เป็นพระราชบิดาก็ยังมีบุคคลธรรมดาสามัญอย่างราษฎรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ยังคงใส่พระไทยห่วงใยเป็นอย่างยิ่งถึงขั้นฝากฝัง ให้พระหมหากริย์พระองค์ต่อไปช่วยดูแลปกครองโดยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงมีพระราชประสงค์ว่าเพื่อให้เหล่าสมณชีพราหมณ์นาประชาราษฎรเหล่านี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นปกติสุขมีความร่มเย็นในชีวิตของตนตามอัธภาพนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทาง,ทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บ กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ